ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมมีช่องอเล็กซ์นำอยู่ในเกมโซฟอร์เอ็กซ์ตรีมของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้รีวิวปืนฉีดน้ำครับผมปืนฉีดน้ำปูนะลูกปูนะครับผมอันนี้ก็ได้มาฟรีจากล็อกอินนะครับผมล็อกอินในหน้าเว็บDaily ล็อกอินนะครับใครที่ยังไม่รู้ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปล็อกอินรีบเข้าไปล็อกอินนะครับผมทิ้งลิงก์ล็อกอินไว้ให้รับฟรีนะครับทุกคนแลกเปลี่ยนไม่ได้นะของทุกอย่างที่ได้มันแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่ของดีแน่นอนครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าล็อกอินไดอารี่มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าเว็บให้ดูเผื่อใครยังไม่เคยล็อกอินเอาของนะครับทุกคนของฟรีไปเอากันหน่อยนะครับเขาแจกก็ล็อกอินไดอารี่เป็นหน้าแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเอาอะไรสักอย่างนะวันแรกมันถึงวันที่21เมษายนนะวันนี้เป็นวันที่12แล้วเหลืออีกกี่วันอีก9วันอีก9วันนะทุกคนมาล็อกอินเอานะครับรวมวันนี้เป็น10วันนั่นแหละนะครับวันแรกได้ตั้งร้านพีไม่ใช่พรีเมียมตั้งร้านหักภาษี 7% 5อัน5วันนะครับแล้วก็วันที่2เป็นโข่ง15อันวันที่3 2 3อันวันที่4ล้างโคนไม่ใช่ล้างโคนถอดโคนวันที่5อุนิพี 1.5 10อันวันที่6เนี่ยจะเป็นใบบวก60ใบเลยนะทุกคนใครมีกี่ ID อ่ะมี10 ID ก็ได้เป็น600ใบอ่ะใครมี ID เยอะๆก็ได้เยอะอ่ะแต่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็วันที่7ก็จะได้เป็นเนี่ยปืนฉีดน้ำปูแล้วก็เป็นวอเตอร์อันนี้เป็นส่วนหลังหรือเปล่าแต่ว่ามันอีไม่ได้นะอันนี้นะแต่ปืนฉีดน้ำปูอีได้ครับทุกคนแล้วก็วันที่8ครับเป็นบัตรซับ15ใบวันที่9เกรฟ4 15ใบวันที่10ได้บอสเดดเมทัลนะครับ1วันวันที่11ได้กันแตก4ใบนะครับวันที่12ได้อุนิพี 200% 3ชั่วโมง2อันอันนี้ก็3ชั่วโมงเหมือนกันนะ EP 1.5 เนี่ยอันนี้ก็3ชั่วโมงเหมือนกันได้10อันนะครับวันที่13ได้บอสซับ1เดย์เอามาทำไมวันที่14ครับผมได้กล่องได้อะไรได้ปืนฉีดน้ำอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนหลังแลกเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดนะครับทุกคนของฟรีกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามาล็อกอินรับของรางวัลไปเลยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันต่อครับผมเป็นปืนฉีดน้ำปูนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงก็ปืนฉีดน้ำมันก็ยิงเหมือนกันหมดนะแล้วแต่ว่าจะไม่เกี่ยวว่าจะเป็นรูปปืนหรือว่ารูปอะไรต่างๆที่มันมีในเกมนะครับผมเป็นสมมุติเป็นรูปกุ้งรูปหมูรูปไก่รูปกาก็คือมันจะยิงท่าเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับปืนฉีดน้ำสเตตัสดูสเตตัสคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเป็นฮิต110ครับผม Special Attack 110 Special Defense 150ครับประมาณนี้ส่วนปืนฉีดน้ำก็สามารถหาได้ในไข่สงกรานต์เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ถาวรมาใช้แต่ว่าลองเอาของวันไปเล่นก่อนแล้วกันนะอาจจะเปลี่ยนใจอ่ะเดี๋ยวไปลองลงโฮเทลดูแล้วกันทุกคนมาลองสักรอบนะเนี่ยมันระยะมันไกลมากนะครับระยะมันค่อนข้างไกลนะครับเราต้องกะระยะดีๆอันนี้ผมไม่ได้จับนานมากนะปืนฉีดน้ำไกลอยู่นะอันนี้ถ้าตัวนี้น่าจะไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูตัวนี้ไม่โดนแน่นอนเพราะว่ามันวิ่งเข้ามาเราเร็วมากเห็นไหมมันไม่โดนนะครับอันนี้น่าจะโดนแต่น่าจะไม่หมดนะครับกดรอเลยน่าจะโดนตัวท้ายๆอ่ะเหลือ2ตัวครับใช้เล่นระยะเอานะครับผมสำหรับปืนฉีดน้ำเอาไปเล่น PVP แบบคอนนัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราแบบยืนอยู่หลังๆแล้วก็ Eได้อยู่นะผมว่าแต่ว่าน่าจะเล่นยากอยู่นะครับโอ้ยอีเวนมันเป็นอะไรมึงไม่ล็อกตัวที่กูหันหน้าเข้าหาเนี่ยมึงไปล็อกตัวหลังเนี่ยผมลืมฟังเสียงมันหัวเราะแล้วก็ยิงปกติจะเป็นอีให้ยะนี่จะหัวเราะนะลองเล่นซับเวดูไหมทุกคนลองดูว่ามันจะยิงไอตัวนั้นหมดหรือเปล่าผมอยากลองว่ะเดี๋ยวต่อไปเล่นซับเวดีกว่าผมอยากลองดูว่าปืนฉีดน้ำมันจะยิงไอ้พลทหารทีเดียวหมดหรือเปล่าไม่น่าจะหมดนะมันกว้างอยู่นะทุกคนผมว่าน่าจะหมดนะเดี๋ยวไปลองซับเวย์ครับต่อไปโอเคถึงบอสแล้วอันนี้น่าจะไม่โดนนะผมว่ามันเดินเข้ามาใกล้อ่ะไม่ลองไม่รู้ครับท่านผู้ชมโอเคไม่โดนรู้เรื่องนี่น่าจะโดนโอเคไม่ตายต้องเก็บระยะทุกคนมันไม่เหมาะกับการใช้ลงดันนะจริงไม่เหมาะบอสแม่งก็เดินดูดิมันเดินเร็วมากบอสเดินเร็วเกินโอ้โหไม่โดนอีกแล้วอ่ะช่างแม่งพี่สัตว์เดินเร็วเกิน
เดี๋ยวมาดูโจ๊กผมว่าโจ๊กน่าจะโดนอยู่นะแต่ว่าไม่ตายโดนทีเดียวไม่ตายนะครับขนาดใส่หลังดาวสเตตัสดีกว่ายังอีโจ๊กบางที4ครั้งเลยนะสเตตัสเนี้ยเพราะว่าผมขายของจะทำโอเวอร์โหลดนะครับแล้วหลังปูสเตตัสมันดรอปลงไงลดคริกับคริดาเมจด้วยลดสเปรย์ด้วยลดฮิตด้วยนะครับโดนหรือเปล่าวะน่าจะโดนนะมันไกลอยู่ยิงค่อนข้างช้าด้วยนะอย่าเล่นยาวไปบอกเลยเล่นยาวไปโดนไหมวะโอเคโดนนี่ตายโอเคโอ้โหกว่าจะจบอย่างที่บอกครับมันไม่ค่อยเหมาะกับการลงดันอะ PVP ผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าลงดันคือไม่เหมาะอะเอาจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวลองไปเล่นซับเวย์อีกสักรอบนึงนะครับรีวิวกันให้เห็นจะจะนะครับไปดูกันว่าจะอีโดนไอพลทหารที่รวมกันเยอะๆอะทีเดียวหมดเลยหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่บอกไปแหละมันไม่เหมาะกับการใช้ลงดันนะครับก็เหมือนกับดาบยกอะเก่งใน PVP เก่งในวอแต่ว่าลงดันไม่เก่งนะครับลงดันนี่ช้ามากบอกเลยดาบยกกว่าจะยกเสร็จตัวพวกนี้น่าจะไม่โดนแน่นอน 100% ไม่โดนลำบากอยู่เหมือนกันนะถ้าใครสกิลไม่แรงนะบอกเลยเล่นยากอยู่นะไอ้ตัวนี้ฆ่ายากด้วยนะมาเฟียอ้าวไอ้ตัวนี้ไม่ตายเหรอมาเฟียฆ่าค่อนข้างยากอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้น่าจะโดนหมดพลทหารตรงนี้หมดไหมหมดโอเคนี่แหละมันยากตรงนี้อีกทีนึงไอสัตว์มาเฟียมาอีกแล้วตัวฆ่ายากเลยตัวเนี้ยโอ้โหแล้วยังรำคาญชิบหายเลยมาเฟียมาดูกันพลทหารจะโดนหมดหรือเปล่าปุ๊บผมไม่หมดวะเพราะผมยืนไกลไปวะน่าจะยืนไกลไปแหละดูทรงเกือบไม่โดนอันนี้ก็เข้ามาใกล้เกินโอ้โหไอตัวนี้ก็เดินมาเร็วๆมันไปตายตรงไอ้มาเฟียทุกคนไม่เสียเวลาชิบหายไอตัวนี้ก็ไม่น่าจะได้เนี่ยไกลไปหรือเปล่าวะขยับปุ๊บวิ่งเข้ามาปั๊บโดน2 3ตัวอยู่โอเคเหลือตัวเดียวนี่น่าจะโดนหมดนะหรือเปล่าไอหมดโอ้โดนตัวเดียว2ตัวอ่ะเดี๋ยวตั้งหลักก่อนอีก็ค่อนข้างช้าอยู่นะไม่ใช่ว่าเร็วนะทุกคนแถมต้องเน้นระยะต้องกะระยะดีๆนะครับจะไปอีสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ดูมันไกลมากอู5นาทีเพิ่งถึงบอสอู้แล้วจะฆ่ายังไงวะเนี่ยบอสซับแม่งบินไปบินมาอยู่เนี่ยดีนะที่มันไม่ล็อกอ่ะเฮ้ยโดนเฉยโดนสวยโดนสวยเกือบตายมึงยิงไปไหนก่อนแอนบินก่อนบินโอ้ไม่โดนเย่เล่นยากมากทุกผู้ชมการลงดาวนี้มันไม่ง่ายสำหรับปืนฉีดน้ำหูแล้วเดินโคตรเร็วโอ้แล้วแม่งยิงทะลุแมปออกไปเลยนะบินดิบินดิตายโอเคโอ้มันต้องเล่นระยะทุกคนโอ้โห6นาทีนะจบนะไอสัตว์เล่นค่อนข้างยากนะลงดันนะบอกเลยไม่แนะนำครับเอาไปเล่น PVP สนุกสนุกดีกว่าเออใครจะซื้อมาใช้ก็ซื้ออ่ะผมคนนึงไม่ซื้ออ่ะปืนฉีดน้ำอ่ะปืนฉีดน้ำอันนั้นมันแรงอยู่นะเหตุที่เขาให้เก็บบัตรต่างๆมาแลกอ่ะแล้วก็เงิน 10M หรือ 20M อ่ะมันแรงอยู่นะทุกคนแต่ว่าที่แหละท่า E มันก็จะประมาณเนี้ยหรือเปล่าวะหรือว่าผมไม่แน่ใจหรือว่าเขาทำท่า E แบบใหม่ออกมาอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่โดนอีกระยะประมาณนี้น่าจะโดนเอ้ยไอ้เหี้ยไม่โดนยานี้โอเคยานี้โอเคยานี้เอ้าหันผิดฝั่งอีดิเอาไม่อีอีกโอ้อะไรของมึงเนี่ยนี่ระยะนี้น่าจะโดนโอเคโอ้ยต้องเล่นระยะยากชิบหายเปลืองมานาเปลืองเลือดด้วยประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวปืนจิตน้ำปูเหนื่อยมาก
เป็นการรีวิวที่เหนื่อยมากท่านผู้ชมอย่างที่บอกอย่างที่แนะนําไปตอนต้นคลิปนะครับท่านผู้ชมลองซื้อของวันมาใช้ก่อนนะครับลองเช่าก่อนอย่าไปซื้อถาวรมาใช้มันแพง1เลยคือมันแพง2คือเล่นยากต้องเล่นระยะถ้าห้อง PVP แบบคอนนัวกันอยู่อะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนมาขัดเราอะเรายืนไกลๆเราอีเราได้เปรียบเลยนะครับแต่ถ้ามีคนมาขัดคือเราเสียเปรียบเว้ยแต่มันดีอย่างนึงก็คือมันไม่ล็อกนะครับเราหันหน้าไปฝั่งไหนก็คือมันจะอีไปฝั่งที่เราหันหน้าไปแต่เราต้องหันหน้าดีๆนะมันไม่ล็อกให้นะท่านผู้ชมเห็นไหมอย่างที่ผมรีวิวไปอ่ะผมหันหน้าไปฝั่งไหนก็คือมันอีไปฝั่งที่เราหันไปเลยต่างจากอีซูโม่อย่างหนึ่งเลยคือผมหันหน้าไปฝั่งตัวที่ยืนอยู่และแม่งไปอีใส่ตัวที่นอนตายแล้วอ่ะนึกออกไหมก็คือมันไปล็อกตัวที่เลือดน้อยอ่ะเออหรือว่าเลือดไม่มีเลยอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นท่านผู้ชมมันข้อแตกต่างกันนะครับก็เหมือนกับเซตเลื่อยอ่ะเซตเลื่อยก็ไม่ล็อกนะเราหันหน้าไปฝั่งไหนเซตเลื่อยก็จะอีไปฝั่งนั้นไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟนี้เขาจะทำให้ล็อกหรือไม่ล็อกนะนะก็สำหรับปืนฉีดน้ำปูมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบพวกคนไม่ชอบมาละกันเนาะอย่าลืมนะผมเข้าไปล็อกอินเอาของฟรีกันด้วยหมดเขตวันที่21เมษายนนี้นะครับไหนๆเขาก็แจกแล้วไปเอากันหน่อย ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้าครับผม